สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการมอเตอร์ชาแนลนะครับเราพบกันเป็นประจำแบบนี้ครับทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงทางททบ5นะครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลแกรนด์มอเตอร์เซลล์2018นั่นเองนะครับมหกรรมยานยนต์เพื่อการขายแห่งชาติครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าบิ๊กมอเตอร์เซลล์2018นะครับวันนี้เป็นรอบพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ได้รับการตอบรับดีมากๆและผมได้บัตรแล้วด้วยเอาละครับไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าจะเป็นไงกันบ้างตามผมเลยครับผู้ชมครับมอเตอร์ชาแนลตอนนี้ครับอยู่ที่บูธของ Millennium Auto Group นะครับกับผู้บริหารนะครับสวัสดีครับผู้สมปราณครับโอ้โหวันนี้รถหลากหลายรุ่นมากเลยทีเดียวครับมีรถรุ่นไหนมาให้ผู้เข้าชมได้ชมกันบ้างครับสำหรับงานนี้นะครับMillennium Auto เนี่ยมีมาทั้ง BMW แล้วก็ Mini นะครับ BMW เนี่ยเราเตรียมมาทั้งหมด13คันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เป็น M Performance นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เป็น PHEV นะครับหรือ Plug In นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นดีเซลนะครับเพราะฉะนั้นรถทั้งหมดเนี่ยทุกคันเนี่ยถือเป็นไฮไลท์ของงานนะครับไม่ว่าจะเป็น M5 นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว PHEV ที่เป็นซีรีส์7เป็นซีรีส์5นะครับรวมถึงรถตระกูล X นะครับเรามีครบนะครับทุกโมเดลเลยครับผมขออนุญาตนะถามแทนคุณผู้ชมหรือผู้เข้าชมงานหรือว่าอยากจะจับจองเป็นนะครับเจ้าของนะครับผมไม่ใช่รุ่นไหนๆก็ตามนะครับมีเรื่องของโปรโมชั่นหรือว่าแคมเปญต่างๆที่ทาง Millennium Auto Group เตรียมไว้ให้ล่ะครับโอเคในงานนี้นะครับจริงๆแล้ว Millennium เนี่ยได้จัดเตรียมนะครับแคมเปญต่างๆเนี่ยเพื่อส่งเสริมการขายนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนเชิญมาที่งานหรือถ้าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อได้ที่1286นะครับBMW Millennium Auto Connect นะครับผมก็สามารถที่จะให้อินฟอร์เมชั่นต่างๆได้ครับผมฝากเชิญชวนหน่อยครับได้ครับก็สำหรับงานนะครับก็เริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็จบวันที่26เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็เรียนเชิญเข้ามาที่ไบเทคได้เลยครับผมเจอกันที่ไบเทคครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผมวันนี้ขอบคุณคุณสมปราณมากขอบคุณครับ